Special Scoop by Nsport และสำหรับวันนี้นะครับผมพาชาว Max TV มาที่แห่งนี้ครับกับ Auto Billion นะครับผู้นำเข้ารถแบบครบวงจรรวมไปถึงการดูแลเซอร์วิสที่หมดห่วงทุกอย่างอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรผมจะพาทุกท่านนะฮะไปเจอกับเจ้าของ Auto Billion ครับตามผมมาเลยและสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แห่งนี้เลยกับ Auto Billion ก็อยู่ที่เดียวนะครับกับพี่ Nsport เลยนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของแห่งนี้เลยครับกับพี่อัดนั่นเองครับสวัสดี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 ครับพี่ Auto Billion แห่งนี้เนี่ยมีบริการอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับนำเข้ารถแบบ32คือนำเข้ามาทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอาผ่านเวลฟายแฮรีเออร์รวมไปถึงโปเช่นะครับแล้วก็เบนซ์ BM ทั่วๆไปนอกเหนือจากที่อัดขายแล้วเนี่ยมีบริการมีเซอร์วิสยังไงต่อก็คือส่วนใหญ่นะฮะรถจากที่นี่นะครับก็คือรับประกัน1ปี 30,000 กมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรซื้อจากที่ไหนนะครับเราสามารถเซอร์วิสได้หมดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เอ่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้หมดครับครับผมแล้วเห็นรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นี่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการเซอร์วิสนี่ของพี่รองรับหมดทุกอย่างใช่ครับไม่ว่าจะเป็น Porsche อย่างที่บอกนะฮะก็คือเราจะมีเครื่อง PVS Tool นะครับออนไลน์ได้ลบไฟได้เช็คโค้ดได้เราสามารถเช็คกลับไปว่ามันเคยมีปัญหาอะไรบ้างนะแล้วก็ลบโค้ดแล้วก็เช็คในส่วนอะไรที่มันสึกหรอแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าซื้อกับที่ Auto Billion แห่งนี้ไปเนี่ยดูแลให้หมดเลยครับผมครับผมหมดห่วงได้เลยครับผมครับนิดนึงแล้วนะฮะมีอยู่ข้างนอกกับเจ้า Porsche GT3 RS 4.0 นะครับแล้วก็คันนี้มาเซอร์วิสที่แห่งนี้ด้วยนะฮะนี่คือบทสรุปเลยนะฮะว่าคนที่รักรถมากๆนะฮะแล้วก็มีรถ Porsche แบบนี้นะฮะก็ยังมาให้ที่นี่ช่วยดูแลแล้วก็เซอร์วิสให้ครับผมนะฮะก็ที่ Auto Billion สามารถซื้อแล้วก็ดูแลได้ตลอดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือว่ารถอิตาลีได้หมดเลยครับผมเรียกว่าครบวงจรจริงๆนะครับใครสนใจอยากจะมีไว้สักคันนะฮะแล้วก็หมดห่วงเรื่องการดูแลก็มาที่แห่งนี้เลยที่ Auto Billion นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับMax Drive ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station สวัสดีครับบอยสรวงเทียนทองนะครับเป็นเจ้าของรถคันไหนบ้างถ้าเป็นรถแข่งนะครับ RX7 Orange นะครับแล้วก็มาเป็น R100 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรถ Vigo Space Frame รถส่งนมก็เริ่มตั้งแต่การทำรถCivic นะครับEK ตอนนั้นก็ถ้าจำไม่ผิด 10.7 ถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าเร็วนะครับพอกลับมาบ้านเราก็ด้วยแทร็กด้วยน้ำมันด้วยนะครับหลายๆอย่างก็ไม่เอื้อกับรถขับหน้าเท่าไหร่นะครับก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ใหม่ BNCสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ปัญญางกูลนะครับหรือส่วนใหญ่จะเรียกผมว่าใหม่ PNC ครับตอนที่ได้รู้จักกับบอยเทียนทองนี่นะฮะตอนนั้นผมยังทำอู่สีอยู่เลยก็ยังเป็นสีครึ่งหนึ่งแต่เครื่องเริ่มเยอะละก็รู้จักกันผ่านน้องคนหนึ่งเขาก็พี่เดี๋ยวผมให้พี่เข้าไปคุยผมจำไม่ผิดนะลำดับขั้นตอนก็คือว่ามาเป็นรถสีม่วงเป็นรถบ้านขับมาเลยแอร์เย็นเจี๊ยบขับมาจอดปุ๊บพี่ก็แบบเนี่ยว่ารถแข่งผมไม่รู้ว่าถ้ารถแข่งทำกับผมอะอย่างแรกเลยต้องเสียงดังแต่พอคุยกันเขาบอกเฮ้ยพี่ลื้อเลยลื้อเลย
าพี่จำไม่ผิดนะรู้สึกว่าเขาจะมาลงมือรื้อเลยเราก็แบบเฮ้ยแม่งรื้อจริงเว้ยคือรื้อแบบรื้อไม่คิดอะรื้อไม่คิดประกอบอะเรารู้สึกว่าจะรื้อเหลือแต่โครงเลยเราก็แบบเฮ้ยเอาจริงเว้ยครั้งแรกของรถคันนั้นที่วิ่งในสนามก็จะเป็นรถ i7 นะฮะ FD3F สีน้ำเงินเครื่องโรตารี่เครื่อง 13B ตอนนั้นเทอร์โบซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็คนจะเรียกกันติดปากว่าออเรนจ์แล้วก็ขยับมาอีกคันหนึ่งก็คือจะเป็นรถสเปรดเฟรมคันแรกของผมก็คือ R100 นะครับรถคันนี้เป็น Mazda R100 ซึ่งเป็นรถหายากมากทุกวันนี้หายากกว่าเมื่อสมัยนั้นอีกแล้วรถเก่ารุ่นนี้มันก็มีตำนานเป็นโรตารี่รุ่นแรกของ Mazda คูเป้ก็ไม่หือหาคนยังรถไลคันเล็กๆไม่รู้จักแต่เมื่อบอยได้วิ่งทำเวลาได้ดีในยุคนั้นนะฮะรถคันนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงก็คือหนูลิงที่ทุกคนในวงการรู้จักกันดีหลังจากนั้นมาก็R100ก็ประสบความสำเร็จมากทุกวันนี้ผมมั่นใจว่ายังไม่มีใครทำลายสถิตินะในเมืองไทย60ฟุตในรถเฟรมนะ 1.04 นะครับ60ฟุตซึ่งเร็วมากพออาร้อยวิ่งได้สักปีนึงบอยก็มีไอเดียอีกแล้วคือบอยเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบรถแปลกๆคล้ายๆผมคือชอบรถแวนชอบรถกระบะคือจะไม่ได้ชอบรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือก็ชอบแต่ก็จะชอบรถอื่นด้วยซึ่งคล้ายๆผมเขาก็คุยเราก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยพี่บ้านเรายังไม่มีกระบะเลยตอนนั้นวีโก้ออกใหม่ๆเฮ้ยเราทำเฟรมวีโก้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยจะดีมันจะดูเป็นแบบไม่หล่อว่าบอยบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคือถ้าทำรถออกมาแล้วเร็วแล้วงานมันเนี้ยบก็หล่อหมดออกมาตอนแรกก็แตกตื่นนะครับว่าเป็นรถกระบะแต่ก่อนเนี่ยผมมั่นใจว่าแฟนคลับเยอะมากเพราะเป็นกระบะคันแรกที่ทำเวลาได้ค่อนข้างเร็วจุดที่ผมรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นบอยขับหรือผมขับเนี่ยถ้าเป็นงานใหญ่จะมีแฟนๆตามเชียร์ก็รู้สึกว่าจุดเด่นคันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นเวลาคันนี้วิ่งเมื่อไหร่ที่มีรายการใหญ่ก็จะต้องมีโทรศัพท์ที่แบบใครก็ไม่รู้หรือมีคนฝากถามมาวีโก้วิ่งไหมวีโก้วิ่งไหมอันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นเรื่องความรู้สึกนะฮะผมว่าด้วยสัดส่วนรถเขาเนี่ยความยาวมิติรถต่างๆเนี่ยวิวเบสมันยาวนะครับล้อหน้ากับล้อหลังค่อนข้างยาวพอสมควรการออกตัวหรือว่าการที่ดำรงความเร็วสูงๆเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งสำหรับผมถือว่าเป็นรถที่นิ่งนะครับถ้าเทียบกับ R100มาถึงวันนี้รถคันนี้ถือว่าขับง่ายมากส่วนทางด้านสมรรถนะเนี่ยวีโก้คันนี้ใช้โคโมลี่ทั้งคันนะครับจะมีแค่ตัวแป๊บเมนซึ่งเป็นแป๊บเหล็กนะครับนอกนั้นจะเป็นโคโมลี่ทั้งคันอีกอย่างนึงถ้าเทียบกับรถที่เราเคยทำกันมาก่อนซึ่งเป็นเครื่องโรตารี่ทั้งหมดนะครับเครื่องสูบเรียงทำง่ายกว่านะครับแล้วเวลามีปัญหาหรือว่าเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีในเวลาแข่งการวางตำแหน่งเครื่องยนต์ความแข็งแรงมากกว่าเครื่องลูกสูบนะครับก็ใช้รอบน้อยกว่าเครื่องโรตารี่อยู่แล้วการให้ตัวของเฟรมการวางตำแหน่งเครื่องตำแหน่งคนขับเนี่ยผลออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีมากปีที่แล้ววีโก้เนี่ยเรามีปัญหาอย่างนึงเลยคือเรื่องเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วบางทีเปลี่ยนตึ๊กๆเปลี่ยนพร้อมกัน2เกียร์ไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าใช้เกียร์ลูกเดิมแหละปีแล้วที่วิ่งเนี่ยเป็นรถสเปคเหมือนตอนรถเสร็จมาเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนชุดก็คือเป็นแมนนวลเลยคือตัดปัญหาเลยทุกอย่างผมเองมีโอกาสได้ลองขับเกียร์ V-Gate เนี่ยวันซ้อมเพราะว่าตอนนั้นยังโอเคพี่ใหม่อยากให้ลองขับดูก็รู้สึกว่าคันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเกียร์แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเกียร์ตามจังหวะก็เป็นดังหวังหน่อยคือรถไม่ลวนไม่มีอะไรจากเพดานที่เราตั้งไว้ว่าจะวิ่งได้เท่านี้อาจจะต่ำกว่านิดหน่อยทุกครั้งที่วิ่งนะฮะปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ใช้ V-Gate เข้ามาตอนแรกก็คิดว่าจะขับเองปีที่แล้วเนี่ยการทำสถิติเนี่ยเป็นผมขับเองถ้าเป็นบอยขับน่าจะได้เวลาที่ดีกว่านี้